โปรโตไทป์เครื่องวัดระดับความเครียดนะครับเราจะสมมติว่าเรามีกล่อง1อันนะครับแล้วก็มี2ช่องให้ใส่ก็จะสิ่งที่ใส่ก็จะเป็นลักษณะเป็นแท่งๆประมาณนี้นะครับสมมติว่าช่องนี้คือบอกว่าอารมณ์ไม่ดีช่องนี้อารมณ์ดีก็ใส่ว่าอารมณ์ไม่ดีไฟก็จะติดแล้วก็จะส่งข้อมูลผ่านบลูทูธหรือว่าอะไรก็ได้ไปให้โปรเซสเซอร์ทำงานต่อถ้าดึงออกหรือเสียบลงในช่องที่อารมณ์ดีก็ไฟไม่ติดข้อมูลหลักการทำงานจะมีเซ็นเซอร์อยู่ข้างๆเซ็นเซอร์อยู่ข้างๆกล่องครับอันนี้เป็นโซน่าเอาไว้วัดระยะว่าช่องที่เราเสียบไปมันเป็นช่องไหนถ้าอยู่สัก5เซนติเมตรเป็นช่องแรกอยู่สัก7เซนติเมตรช่องที่2 10เซนติเมตรเป็นช่องที่3ในประมาณนี้ครับ